กับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กหญิงพิยดาวุฒิสารหรือน้องแตงโมน้องแตงโมเป็นเด็กเรียนดีแต่มีฐานะทางบ้านยากจนแม่ของน้องแตงโมต้องมาด่วนจากไปก่อนวัยอันควรครอบครัวของน้องแตงโมก็ต้องมาอาศัยอยู่กันอย่างยากลำบากด้วยกันทั้งหมด3คนมีพ่อย่าและแตงโมสภาพบ้านที่อยู่อาศัยก็เป็นบ้านชั้นเดียวปูพื้นด้วยเสื่อน้ำมันเก่าพอได้เป็นที่หลบแดดหลบฝนน้องแตงโมเป็นเด็กที่มีความตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรชอบช่วยเหลืองานโรงเรียนเป็นประจำจึงทำให้น้องแตงโมเป็นที่รักของเพื่อนๆหลังจากกลับจากโรงเรียนก็จะมาช่วยงานของย่าเป็นประจำโดยที่ไม่เคยบอกว่าแตงโมต้องทำอะไรแต่น้องแตงโมก็จะรู้หน้าที่อนาคตใฝ่ฝันอยากจะรับราชการเป็นครูแต่ด้วยความจนทำให้น้องแตงโมไม่มีแม้โอกาสจะได้เรียนสูงๆหรือว่าเป็นครูตามที่ใจฝันไว้ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มีการศึกษาสูงๆหนูขอสัญญาว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำมาหากินและตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของทุกคนค่ะมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่